สวัสดีจ้าปลาน้อยกินข้าวกันแล้วนอกจากเราจะใช้แหน่แดงเลี้ยงปลาจะก็ต้องมีอาหารเสริมให้ปลาด้วยนะคะเพื่อที่ปลาจะได้โตไวนี่ก็จะเป็นปลานิลกับปลาทับทิมนะคะที่จอยเลี้ยงไว้ในบ่อหลังบ้านแต่วันนี้ค่ะจอยจะพามาทำปุ๋ยพืชสดเพราะว่าผักตบชวากับดอกจอกอะค่ะที่จอยเอามาปล่อยลงสระตอนนี้มันหนาแน่นมากนะคะก็เลยต้องเอาขึ้นมาทำปุ๋ยพืชสดถ้าไม่รีบเอาขึ้นมาค่ะเดี๋ยวปลาก็จะพากันตายเลยเพราะว่าไม่มีอากาศหายใจนะคะและช่วงนี้ค่ะอะไรก็ขึ้นราคาไปหมดเลยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยก็ยังขึ้นราคาเลยจอยก็เลยว่าจะเอาผักตบชวาที่เอาขึ้นมาค่ะไปทำปุ๋ยพืชสดดีกว่าได้ประโยชน์และได้ปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้ด้วยเดี๋ยววันนี้เราไปทำด้วยกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็ไปขนเอาพืชน้ำที่อยู่ในสระก่อนเลยนะคะตอนนี้วันนี้ค่ะจอยจะใช้จำนวน500กิโลนะคะได้พืชสดครบจำนวนแล้วเราก็ไปทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องมีข้อก่อนนะคะบ่อแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะนำพืชสดของเราอะค่ะมาเทลงนะคะเททับลงไปทั้งหมดเลยอะค่ะที่เราเอามานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเฮ้ยเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกตัวนี้จอยใช้เป็นมูลโคนมค่ะก็จะใส่ในอัตราส่วนที่10% นะคะก็เหมือนกับว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยพืชน้ำไปอะค่ะเราก็คำนวณดูว่าเราจะต้องใส่กี่กระสอบของจอย500กิโลจอยก็จะใส่มูลโคตรงนี้ค่ะประมาณ6กระสอบนะคะค่อยๆเททับบนพืชน้ำเลยนะคะใส่ให้ทั่วเลยนะคะจากนั้นเราก็จะราดด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์ผสมกับน้ำเปล่านะคะ
ตรงนี้ค่ะจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะผสมไปในน้ํานะคะอัตราส่วนการใช้ในการหมักดินนะคะจะก็จะใช้จุลินทรีย์200ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะคะใครใช้แค่ไหนก็ลองวัดดูเองนะคะเพราะว่าตรงนี้ส่วนผสมของเราไม่เท่ากันนะคะเราจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตรงนี้ค่ะไปช่วยย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุนะคะเพื่อให้ปุ๋ยหมักของเราค่ะสลายตัวได้ไวขึ้นนะคะแล้วก็จะได้นำไปใช้งานได้ไวขึ้นจากนั้นเราก็มาราดรสให้ทั่วเลยนะคะเอาให้ชุ่มเลยนะคะตรงนี้ค่ะถ้าใครมีน้ำหมักงูวัวนะคะก็สามารถมาราดรสได้เช่นกันนะคะจอยก็ผสมลงไปทั้ง2 อย่างด้วยค่ะพอรดน้ำให้ชุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมผ้าพลาสติกอะค่ะเพื่อที่จะมาคลุมบ่อของปุ๋ยพืชสดไว้นะคะคลุมไว้เพื่อทำการหมักนะคะช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุได้ไวขึ้นนะคะคลุมเสร็จแล้วเราก็หาอะไรมาทับไว้หน่อยนึงนะคะเพื่อที่จะได้ไม่มีอะไรมาทำให้ปลิวออกไปเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการทำปุ๋ยพืชสดของเรานำมาใช้ในแปลงผักของเราไม่เป็นเคมีไม่อันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆที่จะนำไปใช้จอยก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จอยทำคลิปดีๆต่อๆไปมาฝากกันด้วยนะคะวันนี้จะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ